สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเช้าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆ นะครับมาเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันทองนะครับตัวเมียนะครับว่าเขาจะมีพฤติกรรมการวางไข่เป็นยังไงนะครับวันนี้เรามาสังเกตการที่ต้นน้อยหน่านะครับเราจะดูว่าทำไมผมถึงให้ความสำคัญของการกำจัดแมลงวันทองตัวเมียเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยแมลงวันทองตัวเมียสามารถไข่ได้ทีทั้งแบบช่วงชีวิตเนี่ยเป็นพันฟองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าเวลาเขามาวางไข่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไข่แค่ฟองเดียวหรือว่าไข่ทีละหลายๆฟองนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับเห็นอะไรไหมครับแมลงวันทองตัวเมียอ้าววันนี้ออกมาทำงานกำลังจัดการวางไข่นะครับที่ร้อยหน่าของเรานะครับเราจะดูซิว่าเขาจะทำยังไงนั่นเจาะลงไปแล้วครับเห็นไหมครับหาที่เหมาะๆจึ๊บเจาะครับเจาะเอาไงดีเจาะได้ยังเอาเจาะครับดูเขาเจาะครับนั่นเห็นไหมครับเจาะวางไข่ครับผมที่น้อยหน่าของเราตัวนี้เพื่อนๆคงรู้จักกันดีเนาะหน้าแบคโตซิลลาดอซาลิสเนี่ยวันนี้มาเล่นเล่นงานน้อยหน่าของเรานะครับเดี๋ยวจะดูซิว่าเขาจะวางไข่ยังไงต่อไปโอ้เดี๋ยวดูซิเห็นพฤติกรรมการวางไข่หรือยังครับนี่คือพฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันทองสายพันธุ์แบคโตเซล่าดอซาลิสเจาะไปอีก1รูเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูกันชัดๆนี่นะมันก็วางไข่ไปที่บริเวณของรอยแยกของตัวเปลือกของมังคุดเอ้ยไม่ใช่น้อยหน่านะครับแหมพูดผิดพูดถูกเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาไม่ได้ไปเจาะไอ้ตรงที่หนาๆ นะครับเขาเจาะตรงบริเวณที่เป็นรอยแยกนี่กำลังวางไข่อยู่เลยตอนนี้แรงวันทองแค่1ตัวนะครับตัวเมียเนี่ยเขาไม่ได้วางไข่แค่ฟองเดียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็วนเวียนหาที่ลงของไข่นั่นครับเจาะแล้วหาที่เหมาะเจาะเพิ่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำจัดแมลงวันทองตัวเมียสำคัญมากเลยนะครับถ้าใครที่เจอปัญหาแมลงวันทองเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ปราบยากมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็ยังวนเวียนป้วนเปี้ยนหาวางไข่อยู่ในน้อยหน่าลูกเดิมเนี่ยครับเห็นไหมครับยังไม่ไปไหนเลยไปละโชคดีเพื่อนเมื่อเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมเอาไปแชร์ต่อบอกต่อให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมนะครับเราถึงต้องจัดการแมลงวันทองตัวเมียด้วยนะครับไม่ใช่เราจะไปเล่นจัดการแต่ตัวผู้อย่างเดียวนะครับ
ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับที่ LINE @sandfly นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์0813331940ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปดูต่อนะครับว่ามันจะเจาะลูกอื่นอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปไล่ห่อแล้วไม่ไหวละเดี๋ยวอดกิน